ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42โดยกองร้อยฐานพรานที่4209ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของนายพรประสิทธิ์ชุมแสงและนางปทุมทิพย์สะทองดวงที่บ้านเลขที่85ทับ2หมู่1ตำบลขู่ขุดอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ทำให้ไร้ที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน โดยบ้านหลังดังกล่าวมีสมาชิกพักอาศัยอยู่จานวน4คนบ้านที่ถูกเผื่อไม้ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่ะนอกจากนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทางพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวและวางแผนในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่โดยใช้กำลังพลชุดช่างของหน่วยเข้าดำเนินการรื้อถอนสร้างใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนต่อไป